เราไปเลี้ยงไก่เออมาอยู่กับไก่ย่างไปไปอยู่บ้านใหม่นู่นเลยจะได้สบายไม่ต้องมาทนอยู่ในป่าในพงแบบนี้เข้าใจไหมบีบหัวใจวินาทีแม่หมาต้องจำใจพลัดพรากจากลูกน้อยภาพที่น่าใจหายนี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าของคลิปเผยกับอีเตอร์อีจันว่าแม่หมาเป็นหมาจรพื้นที่ตรงนั้นเป็นจุดจอดรถรับส่งคนงานก่อสร้างหลังโรงพยาบาลแหลมฉบังซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าไปขายกับข้าวให้คนงานในทุกๆเช้าค่ะจุดนั้นจะมีหมาแม่ลูกอ่อนตัวนี้ล่ะค่ะไปคลอดลูกไว้มีทั้งหมด6ตัวบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็ให้ข้าวให้น้ำช่วยกันเลี้ยงดูจนลูกหมาเริ่มโตพอน้องๆเริ่มโตขึ้นก็วิ่งตามรถรับส่งคนงานบ้างบางตัวก็ถูกรถทับค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็เกิดความสงสารจึงแบ่งกันเอาไปเลี้ยงพอมีคนเอาลูกหมาไปแม่หมาก็วิ่งตามแบบนี้ทุกรอบเลยค่ะไปไปอยู่บ้านใหม่นู่นเลยจะได้สบายเอออยู่มาอยู่ไก่ย่างไก่ย่างที่คุณไม่ต้องทนร้อนทนหิวแล้วที่นี่รถเบียดไหมเออรถไปเด้อไปอยู่บ้านใหม่ไปอยู่บ้านใหม่จะได้มีข้าวกินไม่ต้องมาทนอยู่ในป่าในพงแบบนี้เข้าใจไหมฝนตกก็ไม่เปียกตายไอ้หนูคนเก่งขอบคุณเจ้าของคลิปนะคะที่ช่วยกอดปลอบใจแม่หมาตัวนี้ค่ะเขาไปแล้วไม่ต้องห่วงลูกดอกลูกไปสบายแล้วนะเห็นปะมีคนดูแลให้แล้วนะอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวเสียไปเฝ้าสวนดอก